จะเลือกบอร์ดเกมยังไงให้ตรงใจตรงสเปคกับเรามากที่สุดเดี๋ยววันนี้ค่ะแชมพูก็มี6เกมค่ะที่แชมพูใช้ในการตัดสินใจช่วยเลือกบอร์ดเกมเนี่ยมาให้ทุกคนได้ลองนำไปใช้กันค่ะทุกคนรู้สึกกันไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีบอร์ดเกมออกใหม่น่าเล่นเยอะมากๆเลยแต่ว่าราคาของบอร์ดเกมเนี่ยไม่ได้น่ารักกับเงินในกระเป๋าของเราเลยค่ะอันโน้นก็ดีอันนี้ก็อยากได้แต่ว่าจะซื้อทั้งหมดก็ไม่ได้ใช่ไหมคะบางเกมมีเพื่อนเล่นไหมไม่รู้นะคะแต่ว่าขอซื้อมาติดบ้านไว้ก่อนแต่ว่าพอซื้อมาปุ๊บก็วางกองไว้เฉยๆให้ฝุ่นจับเล่นไปซะอย่างนั้นเลยแบบนี้ก็จะไม่คุ้มใช่ไหมคะหลังจากที่พลาดมาหลายครั้งค่ะแชมพูก็รวบรวมประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยแล้วก็แบ่งมาเป็น6เกณฑ์ที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองนำไปใช้กันค่ะเพื่อช่วยเลือกซื้อบอร์ดเกมให้ตรงใจแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเสียดายที่หลังค่ะที่ซื้อมาแล้วไม่ได้เล่นสำหรับ6เกณฑ์ที่แชมพูจะเอามาใช้ในการเลือกเกมในวันนี้ค่ะก็คือจะมีอย่างแรกค่ะอาร์ตและทีมอย่างที่สองค่ะคือหมวดหมู่ของเกมประเภทของเกมแล้วก็ระบบกลไกในการเล่นค่ะอย่างที่สามก็คือจำนวนผู้เล่นอย่างที่สี่ระยะเวลาในการเล่นค่ะอย่างที่ห้าคือความยากของเกมและอย่างสุดท้ายคือรีวิวค่ะเกมแรกก็คืออาร์ตและทีมไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันไหมนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอินกับอาร์ตและทีมของเกมเนี่ยมันจะทำให้เกมนั้นสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะด้วยความที่บอร์ดเกมเนี่ยมันจะมีบอร์ดอยู่ตรงกลางแล้วก็มีอุปกรณ์ให้หยิบจับมีคอมโพเนนต์มีการ์ดต่างๆอะไรเงี้ยการที่เราได้เล่นบอร์ดเกมแล้วก็ได้ดูอาร์ตต่างๆที่อยู่บนเกมไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกอินแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะยิ่งถ้าเราจะต้องซื้อเกมนั้นเข้ามาเก็บในคอลเลกชันของตัวเองแล้วเนี่ยทั้งพวกเกมหรือว่าของในเกมอะไรต่างๆก็ตามการได้ซื้อเกมที่เราชอบงานอาร์ตบนกล่องบนของต่างๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนได้เก็บงานศิลปะไว้กับตัวแล้วก็พอมองไปบนชั้นบอร์ดเกมเราก็จะรู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้กับมันเรารู้สึกแบบภูมิใจกับชั้นวางบอร์ดเกมของเรามากๆจริงๆแล้วเรื่องธีมเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันค่ะเพราะว่าการที่ได้เล่นเกมหรือว่าการได้มีเกมที่เราอินกับธีมเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอินกับเกมได้มากยิ่งขึ้นค่ะการเรียนรู้เกมนั้นก็ง่ายยิ่งขึ้นด้วยถ้าสมมติว่ามันเป็นเกมเล่นง่ายๆแต่ว่าเราไม่อินกับเกมเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นไรใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติเจอเกมที่มันแบบเล่นยากมากแล้วก็ learning curve สูงๆเนี่ยต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเกมเยอะๆยิ่งถ้าเราไม่อินกับทีมด้วยเนี่ยมันจะทำให้การทำความเข้าใจเกมนั้นๆเนี่ยมันยากขึ้นกว่าเดิมค่ะยกตัวอย่างกับตัวเองนะก็คือถ้าเจอเกมที่เป็นเกมแนวเศรษฐศาสตร์หรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็คือพอฟังกฎเกมเนี่ยแล้วก็คือแบบหมดสนุกตั้งแต่ตอนฟังกฎเลยเพราะว่าสมองเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มมึนตึบเพราะเจอแต่ศัพท์อะไรก็ไม่รู้ที่แบบเราไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเหมือนสมองมันแบบปิดกั้นการทำงานเลยทำให้เราไม่สามารถเล่นเกมนั้นได้อันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะไม่รู้ว่าทุกคนเป็นกันไหมนะคะจริงๆแล้วแบบการอินกับทีมกับอาร์ตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งเลยค่ะแต่ว่าต่อให้เราอินกับทีมหรือว่าอาร์ตมากแค่ไหนก็ไม่ได้การันตีว่าเกมนั้นจะสนุกดังนั้นก็เลยมีเกณฑ์อื่นๆมาเป็นตัวช่วยในการเลือกตัดสินใจซื้อเกมอีกค่ะเกณฑ์ต่อมาค่ะจะเป็นเรื่องของการแบ่งประเภทหมวดหมู่เกมแล้วก็ระบบกลไกในการเล่นเกมค่ะโดยประเภทของเกมเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งกว้างๆออกมาได้หลากหลายมากแล้วแต่ละคนจะแบ่งกันเลยที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็น่าจะมีเป็นพวกแบบเกมปาร์ตี้เกมยูโรบริหารจัดการทรัพยากรเกม Abstract Strategy ที่จะต้องอาจจะมีการเดินหมากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นหมากรุกหมากฮอสอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นเกมแนวติเมติกที่เราจะแบบเป็นธีมแน่นๆมีเนื้อเรื่องอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันซึ่งประเภทต่างๆเนี่ยถ้าใช้แค่การแบ่งประเภทมันอาจจะกว้างไปหน่อยในเกมนี้ค่ะก็เลยรวมเรื่องของระบบกลไกแมคานิกเข้ามาด้วยค่ะเป็นตัวช่วยให้ตัดสินใจในการเลือกซื้อเกมเนี่ยได้แคบลงค่ะแมคานิกเกมคืออะไรอย่างเช่นที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือเกมบลัฟก็คือเกมที่เราจะต้องมาโกหกกันใช่ไหมคะแล้วก็เกมแนว Hidden Role ก็คือเกมที่เราอาจจะต้องมาปิดบังบทบาทค่ะอาจจะเป็นการปิดบังบทบาทของตัวเองไม่ให้เขารู้ว่าเราเป็นอะไรมันอ่านหน้ากูไม่ออกหรอกมันอ่านหน้ามึงไม่ออกแต่มันอ่านไพ่มึงออกหรือว่าเราอาจจะต้องตามหาบทบาทของคนอื่นค่ะที่เขาปิดบังเอาไว้อะไรแบบนี้ก็ได้บางเกมค่ะอาจจะมีระบบเดียวบางเกมอาจจะมี2ระบบหรือบางเกมอาจจะยำรวม 3-4-5 ระบบหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเลยก็ได้ยิ่งมีระบบเยอะเท่าไหร่เนี่ยเก
กมก็จะยิ่งซับซ้อนมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมติว่าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบเกมประมาณไหนเนี่ยอยากให้ลองเล่นดูเยอะๆค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าตัวเองชอบเล่นเกมประมาณไหนค่ะอย่างตอนแรกเนี่ยแชมพูก็คิดว่าตัวเองอ่ะชอบเล่นแนวยูโรบริหารจัดการทรัพยากรแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยบางเกมเราก็ไม่ได้ชอบเล่นนะหรือว่าจริงๆแล้วเกมปาร์ตี้เนี่ยแชมพูก็ชอบเล่นเหมือนกันแชมพูก็เลยพยายามหาจุดร่วมค่ะของแต่ละเกมว่าชอบเกมประมาณไหนสุดท้ายก็เลยได้คำตอบว่าโอเคเราชอบเกมที่อาจจะต้องมีการคิดวิเคราะห์นิดนึงเกมแนวที่ต้องใช้ strategy กลยุทธ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะชอบค่ะดังนั้นถ้าใครยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบเล่นเกมประมาณไหนก็ลองเล่นดูเยอะๆนะคะต่อมาค่ะคือเรื่องของจำนวนผู้เล่นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเราจะต้องดูก่อนว่าเรามีเพื่อนเล่นเยอะแค่ไหนค่ะถ้าสมมติว่าเรามีเพื่อนเล่นไม่เยอะเนี่ยแล้วเราอยากจะเล่นเกมที่มันจะต้องใช้คนเล่นเยอะๆเกมนั้นอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากเล่นเกมปาร์ตี้ที่ต้องใช้คนเยอะแบบ8คน10คน12คนอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะเราอาจจะชวนเพื่อนๆรวบรวมเพื่อนไปที่ร้านบอร์ดเกมแล้วก็เล่นก็ได้ค่ะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้เจอเพื่อน12คนพร้อมกันได้บ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าจำนวนคนเล่นของเราที่ได้เล่นกันบ่อยๆเนี่ยมันมีประมาณไหนแล้วก็จะได้เลือกซื้อเกมที่เป็นคนจำนวนเท่านั้นค่ะมาให้เยอะมากขึ้นค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เล่นเกมไม่เกิน4คนอาจจะเล่น2คนบ่อยหน่อยก็อาจจะโฟกัสที่เกมสำหรับเล่น2คนเป็นหลักหรือว่าเกมที่เล่นได้ตั้งแต่2ถึง4คนประมาณนี้ค่ะก็จะทำให้เกมนั้นเนี่ยได้หยิบมาเล่นกันบ่อยขึ้นค่ะสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกแบบรายเดือนใหม่มาแล้วจ้าเราจะมีสาวระดับเหมือนเดิมรับชทายาทประกาศลุยสุดกำลังค่ะ300บาทต่อเดือนนะคะจะได้สิทธิ์การดูวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำด้วยนะคะแล้วก็รับของที่ระลึกและเข้าร่วมงานอีเวนต์ฟรีเลยค่ะและมีสิทธิ์เข้ารับชมรายการสดฟรีของเมมเบอร์ที่ครบ6เดือนขึ้นไปองครักษ์พิทักษ์กำลังใจ150บาทต่อเดือนสิทธิดูวิดีโอก่อนใครและกิจกรรมร่วมสนุกสำหรับเมมเบอร์โดยเฉพาะครับชาวบ้าน2กองกำลังเสริมค่ะ35บาทต่อเดือนก็จะได้รับอีโมจิทายชื่อค่ะแล้วก็สิทธิ์คอมเมนต์ในช่องพิเศษสำหรับเมมเบอร์ด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามช่อง Vision Squad นะครับแล้วก็มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนกันเยอะๆนะครับต่อมาค่ะคือเรื่องของระยะเวลาในการเล่นเกมระยะเวลาในการเล่นเกมเนี่ยสำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความต้องการในการเล่นเกมความยาวนานของการเล่นเกมเนี่ยไม่เท่ากันใช่ไหมคะบางคนอาจจะมีเวลาเล่นน้อยมากๆแค่เล่นเกมเบาสมองช่วงพักกลางวันอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเหมาะกับเกมที่ใช้ระยะเวลาไม่นาน15ถึง20นาทีหรือว่า30นาทีอะไรประมาณนี้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะอยากเล่นเกมแบบเต็มอิ่มเลยแบบเกมเดียวของกลางเกมเดียวแล้วก็เล่นไปเลย 3-4 ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องหาเกมที่ใช้ระยะเวลาในการเล่นนานนิดนึงค่ะแต่ว่าทุกคนอย่าลืมนะคะว่าต่อให้ข้างกล่องเนี่ยมันจะเขียนว่าระยะเวลาในการเล่นเนี่ยใช้เท่าไหร่แต่ว่ามันยังไม่ได้นับรวมถึงระยะเวลาในการเรียนรู้กฎเกมแล้วก็ระยะเวลาในการเซตอัพเกมด้วยบางเกมเนี่ยมันอาจจะใช้ระยะเวลาเซตอัพนานกว่าการเล่นก็ได้ดังนั้นแชมพูก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยคำนึงถึงจุดนี้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเกมด้วยค่ะต่อมาค่ะคือเรื่องของเวทเกมหรือว่าระดับความยากของเกมนั่นเองค่ะโดยความยากของเกมเนี่ยจริงๆเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะถ้าสมมติใครยังไม่ได้ดูก็สามารถคลิกลิงก์ที่จะขึ้นอยู่ด้านบนนี้ดูได้เลยค่ะสำหรับเวทเกมค่ะก็คือจริงๆมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยชอบเกมที่มีระดับความท้าทายความยากง่ายมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนตัวเนี่ยเราจะชอบเกมที่มีความยากประมาณ 2-3 ค่ะแต่ว่าเวลาเลือกซื้อเกมเนี่ยก็จะซื้อตั้งแต่ 1-3 เพราะว่าจะเอาไปเล่นกับคนอื่นได้ง่ายด้วยค่ะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนลองหาเกมที่ตัวเองชอบค่ะว่าตัวเองชอบประมาณไหนแล้วก็เลือกซื้อเกมประมาณนั้นค่ะเกณฑ์สุดท้ายค่ะคือเรื่องของการรีวิวเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะทำกันเป็นประจำอยู่แล้วแหละว่าจะต้องไปนั่งหารีวิวจากคนต่างๆค่ะจากแหล่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เพจรีวิวหรือว่าอาจจะเป็นช่อง YouTube เราดูเขาเล่นเกมดูบรรยากาศการเล่นดูรีวิวเกมดูว่าแบบเขาเล่นเกมนี้แล้วเขารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยการที่เราหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเนี่ยมันจะช่วยในการทำให้เราตัดสินใจเลือกเกมได้ง่ายขึ้นค่ะว่ามันเหมาะกับเราไหมอย่างช่อง BJN เองเนี่ยก็มีช่องทางหลากหลายมากเลยค่ะในการให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามแล้วก็ไปดูใครยังไม่ได้ติดตามก็ติดตามได้เลยนะคะ
ซึ่งแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีการให้น้ำหนักในแต่ละเกณฑ์6เกณฑ์ทั้งหมดเนี้ยไม่เท่ากันค่ะซึ่งแล้วแต่แต่ละคนเลยนะว่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษถ้าเป็นของแชมพูเนี่ยก็จะประมาณนี้ค่ะโดยอย่างที่เห็นนะคะก็คือจะให้ความสำคัญกับเรื่องของอาร์และธีมเป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะมีให้มันประมาณ 30% อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างส่วนอื่นๆค่ะก็จะลดหลั่นลงมาไม่ว่าจะเป็นการรีวิวหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของจำนวนผู้เล่นอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ละคนก็สามารถเลือกใช้เกณฑ์เนี้ยแล้วก็ให้น้ำหนักกับของตัวเองปรับใช้ได้ตามแต่แต่ละคนได้เลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเกณฑ์ที่แชมพูเลือกใช้ในการตัดสินใจเลือกซื้อเกมค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าสมมติใครชอบคลิปประมาณนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง VJN เป็นกำลังใจให้แชมพูด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ